าประมวลท่าทีมองผ่านเลนการเมืองปฏิเสธไม่ได้ว่าเพื่อไทยกำลังดำเนินกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ทางการเมืองผ่านสัญญาณการปรากฏตัวของนายทักษิณชินวัตรในหลายเวทีการเมืองซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญต่อการปูทางลงสู่สนามการเมืองอีกครั้งผ่านการสนับสนุนกองเชียร์โดยเฉพาะการวางหมุดหมายให้นายเศรษฐาทวีสินยังคงนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ต่อแม้จะมี DNA เดียวกันกับนางสาวแพทองธารชินวัตรซึ่งเป็นบุตรสาวคนเล็กประกาศให้รอไปก่อนด้วยเหตุต้องทำงานขับเคลื่อนวางเกมสู้ศึกเลือกตั้งในอีก3ปีข้างหน้าเป็นการวางตัวที่เหมาะของพรรคเพื่อไทยนายกเศรษฐาเหมาะที่จะลงไปในช่วง transition หรือช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการเมืองที่มันมีหลายพรรคอย่างนี้นายกเศรษฐาน่าจะทำได้ดีเพราะความมีประสบการณ์ผมมั่นใจว่าคุณหญิงสามารถที่จะนำทีมพลิกเกมได้ไม่ยากคือเป็น DNA ระหว่างผมกับคุณหญิงผสมกันเป็นคุณหญิงส่วนการเดินเกมการเมืองของก้าวไกลอาจบอกได้ว่าเป็นคู่แข่งในสนามเลือกตั้งที่สำคัญของเพื่อไทยแม้จะอยู่ในจังหวะที่ต้องรอลุ้นคดียุบพรรคแต่ก็ต้องปลุกใจลูกพรรคสู้ไม่ถอยเพื่อเดินหน้าไปสู่อนาคตด้วยจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสังคมไทยในอดีตที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเดินหน้าสู่อนาคตโดยอ้างอิงว่าก้าวไกลคือคำตอบสุดท้ายที่เป็นพรรคการเมืองที่ดีที่สุดการเปลี่ยนแปลงมันมาไกลมากแล้วนะครับไกลเกินกว่าที่การเมืองแบบก้าวไกลจะถอยหลังหรือพ่ายแพ้แล้วดังนั้นในสถานการณ์ที่เผชิญคลื่นลมแรงแบบนี้ผมยืนยันว่าพวกเราไม่มีอะไรต้องหวั่นไหวเพราะคนที่หวั่นไหวคือคนที่จะอยากจะทำลายพรรคก้าวไกลเกมการเมืองเพื่อไทยและก้าวไกลใครจะเป็นพรรคการเมืองเบอร์หนึ่งในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงบอกว่ายังไม่สามารถประเมินได้ต้องรอดูจังหวะและสถานการณ์การขับเคลื่อนทางการเมืองและต้องยอมรับว่าการเมืองณขณะนี้ไม่มีใครชนะเด็ดขาดเพื่อไทยและก้าวไกลต่างมั่นใจในคะแนนนิยมและจุดมุ่งหมายทางการเมืองเพื่อไทยเขาก็เชื่อมั่นว่าทักษิณกลับมาเนี่ยทำให้เขาเรียกคะแนนคือที่ว่าเป็นรองอยู่นะแต่ว่าก้าวไกลเขาก็เชื่ออีกแบบว่าเขาชนะด้วยจุดมุ่งหมายเขาก็เชื่อว่าจะรักษาไว้ได้แต่ว่าฝ่ายที่เชียร์เพื่อไทยก็บอกไม่มีทางคนนี้บารมีทักษิณด้วยอะไรเงี้ยต้องรอดูกันต่อไปฮะเพราะว่าตอนหลังนี่ก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเองก็ยังไม่มีบทบาทที่กระชากใจคนนั่นนะบางทีคนไปดูว่าเก๋เสียด้วยดูแล้วมาสู้เยอะกับอีกฝ่ายอยู่ซะละช่วงสงกรานต์นี้เพื่อไทยและก้าวไกลต่างลงพื้นที่เดินสายเช็คเรตติ้งชิงมวลชนโดยเพื่อไทยมีนายกเศรษฐาเดินตลาดเล่นน้ำกับประชาชนที่อำเภอหัวหินส่วนนายทักษิณปิ๊กบ้านเชียงใหม่โดยเข้าซอยขึ้นดอยสุเทพเปิดให้รัฐมนตรีเพื่อไทยเข้าพบแถมย้อนวัยเล่นน้ำกับนักท่องเที่ยวในรอบ18ปีส่วนพรรคก้าวไกลไม่น้อยหน้าแยกทีมเป็น2ทัพบุกฐานเสียงสำคัญของเพื่อไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นำทีมตระเวนเล่นน้ำรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และบายสีในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานหลายจังหวัดส่วนนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเดินสายทำบุญเล่นน้ำที่ลำพูนเชียงใหม่และเชียงรายดาวีชัยคิรีไทย PBS รายงาน